สวัสดีครับมาเจอกันในแฟนตาซี800นะครับวันนี้นะครับผมแปะปากมากจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับความพร้อมสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวก่อนที่ลิเวอร์พูลนะครับจะประเดิมในช่วงหลังนะครับของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับในวันบ็อกซิ่งเดย์พอดีนะครับพรีเมียร์ลีกกลับมาประเดิมสนามกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับพร้อมกันหรือยังนะครับสำหรับชาวหงแดงนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเกมไปเยือนแอสตันวิลล่าที่มีอูไนเอมิรี่นะครับกลับมาคุมทัพแล้วก็เป็นการเปลี่ยนโฉมนะครับหมดยุคของสตีเวนเจอราร์ดไปเจอในยุคของอูไนเอมิรี่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลต้องการจุดหัวเลี้ยวหัวต่อในการกลับรถนะครับให้ตัวเองมีฟอร์มการเล่นที่ดีและกลับไปยืนอยู่ในเส้นทางนะครับที่ควรจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ลุ้นแชมป์ด้วยเหมือนกันแฟนบอลลิเวอร์พูลค่อนข้างจะคาดหวังและก็จับตามองเกมนัดนี้กันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับตัวผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในฟอร์มการเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกคาราบาวครับที่ผ่านมาคงต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหวังเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องชนะเข้ารอบแล้วก็ไม่ได้เสียใจที่ทีมต้องตกรอบที่4ไปเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาก็จริงแต่ยังหวังว่าจะเห็นสิ่งที่ดีขึ้นจากเกมนั้นนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลยอมรับเลยว่ามีปัญหาในเรื่องของเกมรับและก็รูปแบบการเล่นนะครับสิ่งที่คาดหวังจะเห็นในเรื่องของการเพรสซิ่งหนักๆการเพรสซิ่งที่มีประสิทธิภาพนะครับทั้งที่จัดทัพผู้เล่นไม่ได้ที่เลเลยเจอร์เขาเองก็พูดถึงเกมวันพรุ่งนี้เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าเขาเองมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ทีมกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนกำลังอยู่ในช่วงที่ไล่ล่านะครับเก็บตามเก็บตามเช็ดนะครับช่องว่างต่างๆที่จะกลับขึ้นไปอยู่บนหัวตารางของพรีเมียร์ลีกให้ได้อีกครั้งนะครับแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นนักเตะที่กลับมาจากฟุตบอลโลกหลายๆคนนะครับมีฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วก็กลับมาช่วยเหลือทีมได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งต้องมาดูกันว่าการจัดทัพในวันพรุ่งนี้เจอเร่นคอปจะเอาอย่างไรนะครับเพราะว่าเขาเองก็มีเอ่ยปากพูดถึงเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสัญญาณนะครับที่คาดหวังกันเอาไว้มันยังไม่เกิดซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าไม่ได้พอใจนะครับซ้อมมาอย่างหนึ่งลงสนามไปมันทำไม่ได้แต่น้องในอีกมุมนึงเราก็ได้บททดสอบชั้นเลิศนะครับโดยมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นตัวที่มาช่วยนะครับมองทำให้เห็นปัญหาของทีมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้ทีมระดับเกรด A มาเป็นคู่แข่งนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาที่เห็นจะถูกนำไปอุดรอยรั่วต่างๆนะครับก็ถือว่ามองในแง่ดีที่สุดแล้วมองให้แบบนี้จริงๆนะครับการพบกับแอสตันวิลล่าสำคัญนะครับเพราะลิเวอร์พูลเองจะสามารถถ้าชนะในเกมนี้ได้ก็จะเป็นการชนะ3นัดแรก3นัดรวดในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ฟังแล้วมันไม่น่าจะเกิดมันไม่น่าจะใช่เลยนะครับเดินทางมาถึงเดือนธันวาคมนะครับจะหมดปี2022แล้วลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะในลีกได้เต็มที่แค่2นัดติดต่อกันแล้วยังไม่เคยทำได้ถึง3นัดเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่คาดหวังพรุ่งนี้นะครับคงอยากจะเห็นเรื่องของการเพรสซิ่งนะครับการประสานงานและที่สำคัญเลยคือแนวรับเมื่อมีเฟอร์จิลฟานไดค์กลับมาดูว่าอิบราฮิมาโคนาเต้ที่เล่นไม่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศจะมีความพร้อมพอลงสนามในนัดนี้ได้หรือไม่เช่นเดียวกับฟอร์มการจบสกอร์ของดาวิดนูเยซึ่งกำลังเป็นประเด็นนะครับเราก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทุกคนมองว่าความผิดพลาดของเขาทำให้ทีมตกรอบนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่น่าสนใจในเกมวันพรุ่งนี้นะครับเราก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลนะครับจะสามารถเล่นได้ดีนะครับอย่างที่คาดหวังกันเอาไว้หรือเปล่าหรือเจอร์เก้นคล็อปเก็บของดีรอเอาไว้ในวันพรุ่งนี้แล้วเรามาติดตามชมกันนะครับก็ยังไงกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ